สวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะครูเรียมสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนครูเรียมวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันอังคารค่ะค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่18เดือนอะไรคะเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ. 2566ค่ะค่ะปีคอสออะไรคะปีคศ2023ตอนนี้เวลากี่โมงคะตอนนี้9 โมง 7 นาทีค่ะค่ะ9 โมง 7 นาทีก็เป็นตอนสายๆแล้วเนาะช่วง9 โมงใช่ค่ะสายๆแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็คิดอุ๊ยวันนี้วันอังคารวันนี้วันอังคารครูหญิงเพื่อนของเรียมเพื่อนของเรียมอยู่ที่ฮ่องกงค่ะเขาส่งลิงก์มาให้เรียมบอกว่าไปกดตั๋วเครื่องบินฟรีนะตั๋มวีเครื่นองะบินฟรีจากไทยไปฮ่องกงเหรอคะใช่จากไทยไปฮ่องกงใช่ค่ะเรียมก็จำได้ว่าเตรียมต้องกดตั๋วเครื่องบินฟรีเนี่ยมันต้องกดสู้กับคนอื่นไงตอนประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงโอเคแต่จะไม่ลืมแต่ไม่ลืมตอนนี้เพิ่ง9 โมงค่ะยังมีเวลาใช่ค่ะยังมีเวลาตอนนี้ก็รู้สึกคิดถึงเพื่อนมากๆเลยแล้วคือเพื่อนครูเรียมอยู่ในฮ่องกงใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ย11 โมงครูเรียมกดตั๋วได้แล้วไปฮ่องกงมันก็คือครูเรียมเนี่ยไม่ได้ไปต่างประเทศเนี่ยนานหรือยังคะเพราะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยช่วงโควิดก็2-3 ปีเนาะประมคาณ่ะนั้นน่ะที่ใช่หลายคนก็ไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้เดินทางใช่ค่ะก็นานแล้วค่ะครูหญิงถ้าเดินทางด้วยเครื่องบินนะไปต่างประเทศโอ้โหแบบหลายปีอ่ะหลายปีแบบจำไม่ได้เลยแต่มาอก๋อกว่าน่าจะมากกว่า4 ปีโอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าครูเรียมจะไปฮ่องกงแล้วก็ไปหาเพื่อนคราวนี้ก็อาจจะเป็นแบบการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกหลังจากแบบช่วงที่ผ่านมาที่เรใชา่เดินทางไปเที่ยวกันไม่ได้ใช่ใช่ค่ะเตรียมจำได้ว่าก่อนที่จะมีโควิดคิดว่าค่ะจะไปบาหลีอินโดนีเซียใช่ค่ะแล้วก็แคนเซิลแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ไปไหนอีกเลยจนผ่านมาประมาณมากกว่า4 ปีอืมใช่ก็โเหลยมันต้กอ็งตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะแบบเราไม่ได้เดินทางนานอ่ะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าก็มีเดินทางในประเทศด้วยเครื่องบินค่ะมันจำไม่ได้ว่ามันแตกต่างกันไหมนะเวลาที่เราจะเตรียมของเตรียมขึ้นเครื่องบินค่ะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเครื่องบินภายในประเทศไทยก็เดินทางบ่อยอยู่ค่ะใช่ค่ะแล้วเอก็อแล้วก็อะไรคะจะขึ้นเครื่องบินแต่ละครั้งเรียมก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆทุกครั้งแล้วก็จะต้องจำว่าอ๋อเดี๋ยวขึ้นเครื่องบินครั้งถัดไปจะต้องทำอะไรบ้างค่ะเหมือนใช่เหมเืพอรานะว่าถ้าอย่างคุยอีกเองก็รู้สึกว่าถ้าเราจะเดินทางแบบภายในประเทศกับการที่เดินทางไปต่างประเทศมันก็ตื่นเต้นไม่เท่ากันนะคือเราแบบเราบินในประเทศอ่ะเราไม่ต้องอย่างน้อยเราไม่ต้องผ่านตม.ไงคะแต่ถ้าเราจะเดินทางไปต่างประเทศอ่ะเราต้องผ่านตม.เขาจะถามคำถามเราแล้วเขาก็จะเป็นคนอนุญาตให้เราเข้าประเทศเขาไหมหรือว่าเราต้องบินกลับเลยเมื่อเราถึงอ่ะเออมันตื่นเต้นไม่เหมือนกันนะอ๋อใช่แบบนี้แบบเรียมลืมไปแล้วเพราะเดินทางในประเทศอย่างที่ครูหญิงบอกเขาก็แค่บัตรประชาชนเอาให้ดูแล้วเราก็ผ่าน
แต่เราจะคเห่็ะนคนที่มาจากประเทศอื่นๆที่แบบเขาต้องรอนานกว่าเขาต้องอตือบคมำถามอ๋อโอเคแตกต่างกันตรงนี้จำได้แล้วอืมใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นสิ่งที่เรียมสับสนอยู่บ่อยๆก็คือเวลาที่เรียมนั่งรถทัวร์ที่มันเป็นคันใหญ่ๆที่บางครั้งมี2 ชั้นค่ะเวลาที่เรียมนั่งรถทัวร์เรียมไม่ต้องเผื่อเวลามากอืมซื้อตั๋วไว้ใช่ไหมซื้อตั๋วไว้แล้วก็โอเคเดินทาง10 โมงเช้าเรียมไปที่ขึ้นรถทัวร์ประมาณ9:45ก็ได้ใช่ค่ะคือแบบว่าถ้าเราจะนั่งรถทัวร์นั่งรถไฟเราไม่จำเป็นต้องไปถึงก่อนเป็นเวลาใช่นานๆเนาะใช่ค่ะเดินทางครั้งล่าสุดเรียมจะไปเชียงใหม่เรียมก็แวะไปหาเพื่อนที่กรุงเทพก่อนแล้วก็จะขึ้นเครื่องบินที่กรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วเรียมก็นั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนก็ถามว่าขึ้นเครื่องกี่โมงอืมเรียมก็บอกขึ้นเครื่องเที่ยงเฮ้ยเขาก็ตกใจกันเขาตกใจกันแล้วก็แบบทำไมยังไม่ไปเช็คอินเรียมก็โอ้มีเวลาอีกเยอะเรียมก็พูดนะมีเวลาอีกเยอะตลกหรือเปล่าตอนทนัำ้ไนมกตี้่องโมรีงบขนาดนั้นตอนนั้นปตรอะนมนาั้ณนกี่โมง9 โมงกว่าโอเคถ้าเป็นคุณหญิงก็ตกใจนะอีก3 ชั่วโมงเครื่องจะออกแล้วนะใช่เรียมก็ยังสบายสบายอยู่เรียมก็ทำไมหรอรีบหรอกินข้าวก่อนคุยกันก่อนเพื่อนก็แบบไม่ได้เก็บของเก็บของเนี่ยก็อะไรทำไมต้องตกใจขนาดนั้นเพื่อนก็บอกนี่ไม่ตลกนะไม่ตลกเอเรื่อองอันนี้จรจิริงงจังนะใช่เขาจริงจังเรียมก็ยังหัวเราะเขาก็ขับรถรีบไปส่งเรียมที่สนามบินเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ารถติดหรือเปล่าค่ะอยู่กรุงเทพเนาะอืมแล้วสุดท้ายเรียมก็จำขึ้นมาได้ว่าเออว่ะเรานั่งเครื่องบินเราไม่ได้นั่งรถทัวร์อืมคือเรา ใชนั่ง่เครื่องบินเนี่ยเราจะไปถึงก่อนที่เครื่องออก15 นาทีไม่ได้นะคะเขาปิดประตูมาแล้วไหมไม่ได้ใช่ค่ะคุณหญิงแล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งที่เรียมแบบเข้าไปเช็คอินแล้วเขาก็ให้เดินไปแบบตรวจตั๋วเนาะแล้วก็ดูบัตรประชาชนสแกนเขาต้องมีแบบสแกนกระเป๋าสแกนแบบร่างกายเราค่ะเข้าไปเหลี่ยมก็วิ่ง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 จนถึงเกตที่จะไปเข้าเครื่องบินอืมทันเวลาพอดีทันเวคลา่ะแบบวิอ่งนะคุณหญิงแบบวิ่ง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 เหลี่ยมก็เลยส่งข้อความไปหาเพื่อนขอบคุณมากเกือบไม่ทันขนาดแบมบ2 ชั่วโมงนะเพราะว่ารวมเวลาแบบเก็บของแล้วก็ขับรถด้วยอืมใช่เพราะว่าปกติถ้าบินภายในประเทศเนี่ยเขาน่าจะเปิดเช็คอินก่อนเครื่องจะออกประมาณ1 ชั่วโมงไหมคะหรือว่า1 ชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นค่ะประมาณแบบเปิดเช็คอินก่อนประมาณ1 ชั่วโมงนะอืมอืมแต่ว่าแบบถ้าเกิดไปช้ากว่านั้นอะแบบแค่30 นาทีนี่มันน้อยไป30 นาทีไม่ได้ต้อง45 นาทีก็ยังรู้สึกว่าน้อยไปใช่อย่างคืออย่างน้อยอ่ะเราต้องไปถึงก่อนเครื่องออกน่าจะประมาณ1 ชั่วโมงแหละ1 ชั่วโมงนีน่คือเหมือนคนุะคเระียมก็ต้องวิ่งอ่ะหนึ่ใงชชั่ว่โมงคือวิ่งแล้วค่ะอืมเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราก็ไปรอข้างนอกก่อนก็ได้เอ๊ะแต่เราก็ไปสแกนกระเป๋าแล้วก็เข้าไปรอข้างในอกื่อนมได้นะแล้วแบบไเดขา้ค่อยค่เะรียกไปนั่งรอข้างในไปนั่งรอใกล้ๆประตูใกล้ๆเกตอทีื่เขมาจะเรียกอันนั้นอะโอเคแบบสบายสบายอืมแต่ถ้าเกิดหนใึช่ง่ชั่วโมงแล้วยังอยู่ข้างนอกอยู่45 นาทียังอยู่ข้างนอก
ยังไม่ได้สแกนกระเป๋ายังไม่ได้แบบถ้าเกิดมีกระเป๋าเนี่ยไม่ได้เลยนะกระเป๋าเดินทางที่ต้องโหลดไม่ได้ถ้าเกิดไปแบบรีบๆเขาต้องให้โหลดเพราะเขาต้องเอาขึ้นเครื่องเตรียมกระเป๋าขึ้นเครื่องก่อนใช่ค่ะเพราะว่าคิดว่าเคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยเขาก็น่าจะปิดก่อนเครื่องออกแบบคุณหญิงก็ไม่รู้ว่ากี่นาทีอะค่ะค่ะแต่ถ้ายิ่งถ้าครูเรียมจะเดินทางไปต่างประเทศส่วนใหญ่เราต้องไปถึงก่อนเครื่องออกน่าจะประมาณ3 ชั่วโมงไหมคะใช่เพราะว่าเราต้องเช็คอินก็คือต้องโหลดกระเป๋าด้วยแล้วก็แบบต้องผ่านตรวจร่างสกแกายนใช่ไหใมช่ไหมสแกนอ๋อใช่ค่ะแล้วตอนนั้นน่ะยิ่งช้ายิ่งรีบนะตอนนั้นทั้งแบบขับรถจัดกระเป๋าแล้วพอมาถึงช่วงที่สแกนแล้วพนักงานเขาก็ถามว่าขออนุญาตเปิดกระเป๋าได้ไหมค่ะเพราะว่าข้างในกระเป๋าเรียมมีกล้องถ่ายรูอืปเขมาอยากรู้ว่ามันคืออะไรที่สแกนอยู่เนี่ยเดมก็บอกว่ากล้องถ่ายรูปแล้วก็มีอะไรอีกอะจำไม่ได้แต่มันรวมกันแล้วเขามองแล้วเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดค่มะก็แบบได้ค่ะแต่แบบเฮ้ยจำไม่ทันแล้วทันไหมทันแต่สุดท้ายก็ทันแบบวิ่ง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 โอเคแบบไม่ต้องนั่งรอหน้าเกตวิ่งเข้าไปเลยใใชช่่ดีนะไม่ต้องเรียกเราด้วยถ้าแบบว่าต้องเป็นแบบ last call นะคะขอเรียกครั้งสุดท้ายคุณเรียมนะคะเที่ยวบินจุดๆจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เวลานี้อะไรก็อาจจะแบบว่าก็ยิ่งแบบตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เลยแบบฉันจะทันไหมฉันจะทันไหมเพราะว่าจริงๆการเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยมันมีอะไรให้เราต้องคิดมากมากกว่าค่ะคือหนึ่งแบบเวลาที่เราต้องไปด้วยใช่ไหมแล้วของที่เราต้องเอาไปอีกอ่ะใช่ใช่ค่ะครูหญิงโอ้มีครั้งที่เรียมไปน่านไปจังหวัดน่านที่ภาคเหนือนะเรียมก็เตรียมกระเป๋าไปเรียมก็คค่ิะดว่าเคยได้ยินมาบ้างเคยได้ยินมาบ้างว่าเขาไม่ให้แบบเอาของเหลวขึ้นเครื่องแบบพวกครีมโลชั่นแบบเนี้ยแต่เรียมก็ไม่ได้คิดว่าครีมแบบไหนหรอหรือว่าเราต้องใส่กระเป๋าใบไหนมันถึงพกเยอะๆไม่ได้ไม่เคยคิดเพราะว่าไม่มีประสบการณ์แต่ครั้งนั้นเรียมเอากระเป๋าไปแล้วเขาบอกว่าโหลดกระเป๋าได้ฟรีนะแต่ว่าน้ำหนักต้องไม่เกิน5 กิโลจำได้ไหมอ่ะไม่ใช่5 กิโลนะกี่กิโล7 กิโล7 กิโลใช่ค่ะแต่น้ำหนักต้องไม่เกิน7 กิโลเรียมก็เลยเอากระเป๋าที่เรียมลากไปใบก็ไม่ใหญ่นะคะก็เลยเก็บของออกก็คิดนะว่าเอ๊ะเราจะเอาอะไรออกได้บ้างน่าจะเป็นครีมกันแดดพวกนี้แหละเรียมก็คิดเออน่าจะเป็นครีมกันแดดพวกนี้เอาออกดีกว่าแล้วก็มาใส่กระเป๋าสะพายเราจะได้โหลดกระเป๋าได้ฟรีเรียมก็อ๋อโอกลัวเคมันหนักใช่ไหมคไะด้กลัวน้ำหนักเกินตัวน้ำหนักเกินก็ขนของออกเอ้ยมีอะไรบ้างนะที่จะทำให้แบบเอาออกแล้วน้ำหนักลดเร็วๆเดี๋ยวก็โอเคเอาครีมทุกอย่างเอามาใส่กระเป๋าสะพายโอเคกระเป๋าเดินทางที่ลากโหลดขึ้นเครื่องไปเรียบร้อยเวลาที่เรียมมาสแกนกระเป๋าสะพายเขาก็บอกมีของเหลวในกระเป๋าเรียมก็เฮ้ยจะโดนหรือเปล่ามมีของโเลหลวชั่นถือว่าเป็นของเหลวไหมเป็นแบบนี้เลยค่ะครูหญิงแบบขนาดเท่าไซนี้ส์เลนี้ยเลยใช่ไซส์นี้เลย2 อันน่ะกับครีมกันแดดอ่ะเขาก็บอกว่าเอาขึ้นเครื่องไม่ได้นะครับมันปริมาณมันเกินอันนี้จะให้ทำยังไงจะให้ทำยังไงนี่ก็หูทำยังไงได้อ่ะเขาก็แตบ้อบงทิ้งไหมใช่ต้องทิ้งแต่หน้าตาตอนนั้นเรียมก็แบบอ๋อได้ค่ะเอาไปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่พอหันหน้ากลับไปก็
โอ้ยคิวกันแดดทจำรไิมงออกจากกองฟ้าทำไมใช่เป็นประสบการณ์ที่แบบโอ้ครั้งหน้าอย่าเอาออกนะอย่าเอาแบบเนี้ยมาใส่กระเป๋าสะพายอืมเสียดายมากแล้วก็ไปที่นั่นหาอันนี้ไม่เจอชอบใช้แคทที่ดออันนี้มากเพราะมันกลิ่นอืหอมมเรียมชอบหาไม่เจอเสียใจมากคุณหญิงคือเอาขึ้นเครื่องมาก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าปริมาณของเหลวเนี่ยมันเกินที่เราจะสามารถเอาขึ้นเครื่องได้ใช่หลายคนอาจจะรอู้ืแลม้วนะแต่เรียมต้องแบบได้ทำผิดก่อนสักครั้งหนึ่งถึงจะจำอืมคือแบบบางครั้งเราก็อาจจะลืมไปก็ได้นะถ้าแบบว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เดินทางบ่อยๆบางทีเราก็แบบก็อาจจะลืมแบบว่าใช่สิเราเอาขึ้นเครื่องไม่ได้นี่นาลืมไปแล้วอืคุณหญมิงคิดดูสิถ้าเกิดมันเป็นอย่างอื่นที่เป็นของฝากซื้อมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ตั้งใจว่าจะเอากลับบ้านแต่พอมาเจอแล้วก็ต้องทิ้งนะครับอืมใช่โดยเฉพาะแบบว่าถ้าเราไปเที่ยวแบบเชียงใหม่ไปเที่ยวภูเก็ตอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราซื้ออาหารบางอย่างมาจริงๆบางครั้งเราก็ไม่รู้เนาะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันเป็นของเหลวหรือว่ามันเป็นอะไรนะบางทีเราก็เอาขึ้นเครื่องไม่ได้ใช่แล้วแบบจะทำยังไงอ่ะก็คือต้องทิ้งอย่างเดียวอย่างเงี้ยหรอใช่ไม่อย่างนั้นก็ต้องเผื่อเวลาเผื่อเวอลืาไว้มเยอะๆเพราะว่าในสนามบินเขาจะมีที่ให้เราส่งของแบบที่ไม่อต้ืองโหลดขมึ้นเครื่องไม่ต้องเอาใส่กระเป๋าใช่ค่ะเป็นส่งไปรษณอีืย์มได้แต่อตื้องมเผื่อเวลาไว้เยอะๆอืมก็คือนั้นคือเราต้องมีเวลาแล้วหลังจากใชที่่เราผ่านช่วงเป็น security check in ใช่ไหมเขาเรียกตรงนี้หรือเปล่าที่สแกนตรวจกระเป๋าเราต้องเอาคอมพิวเตอร์ออกมาวางอย่างเงี้ใชย่ออกมาวางในเราตถ้องผ่าานดจุดแล้วปล่อยถาดเลื่อนไปใชอื่มค่ะใช่เพราะว่าถ้าอย่างคุณหญิงเนี่ยถ้าจะเดินทางก็คือไอ้กระเป๋าหรือว่าในกระเป๋าอย่างเงี้ยเราจะค่อนข้างจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะแบบไม่ได้เคยเจอว่าจะเอาพวกของเหลวอะไรขึ้นเครื่องเยอะแต่ก็จะไม่ค่อยใส่เสื้อผ้าที่แบบมีเข็มขัดเพราะว่าถ้าเราใส่เข็มขัดเนี้ยเราต้องถอดเข็มขัดออกอืมอืมอันใชนี้่ไม่เคยรูบ้างสนามบินนะคะบางสนามบินอย่างเงี้ยเรามีใส่เสื้อสมมติถ้าเราใส่แค่เสื้อยืดอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเราใส่เสื้อคลุมที่ไม่ใช่เสื้อเชิ้ตอะค่ะที่เหมือนเป็นสูทหรือว่าเป็นพวกเสื้อฮู้ดอย่างเงี้ยบางสนามบินเวลาที่เราต้องผ่านจุดที่เขาจะสแกนอะเราก็ต้องถอดออกอ่ะเขาหรือว่าผู้หญิงเคยใส่เสื้อที่ไม่เป็นเสื้อฮู้ดอะค่ะค่ฮะูดดี้เนี่ยขึ้นเครื่องบินหนึ่งครั้งเรารู้สึกว่าแบบว่าอย่าใส่เลยเพราะว่าเวลาเราต้องผ่านยิ่งถ้าเราไม่ได้บินต่างประเทศไม่ได้บินภายในประเทศนะคะเราบินต่างประเทศอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องมีคือเราไม่ได้บินตรงอ่ะมันจะต้องผ่านจุดนี้เวลาที่เราเครื่องลงจอดแล้วเราต้องรอเปลี่ยนเครื่องเราต้องผ่าน security อีกหนึ่งครั้งเวลาที่มันเป็นเสื้อฮู้ดอ่ะบางประเทศเขาจะมีคนเราเดินผ่านไปแล้วเขาจะมีคนที่เช็คเราอีกอ๋เวลาที่เราอใส่อะไรที่เป็นเสื้อฮู้ดอย่างเงี้ยเขาก็จะเช็คในฮู้ดของเราหรือว่าผู้หญิงเคยใส่กางเกงแล้วพับขากางเกงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเช็คมันเสียเวลานะก็จะเช็คขากางเกงเราที่เราพับอ่ะนี่แบบเป็นเสื้อใช่ไหมแต่เราพับไว้แบบเนี้ยเราพับเนี่ยค่ะอเขืามก็จะเช็คอีกใช่ว่าจะจับว่าเราซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าอืมอ๋อโอ้โหเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่ดีมากเพราะไม่เคยรู้มาก่อนใช่โดยเฉพาะถ้านักเรียนแบบถ้ายิ่งเป็นคนไทยแล้วเคยหรือว่านักเรียนเป็นคนอเมริกาเราต้องบินเข้าอเมริกาค่ะและบินเข้าไม่เท่าไหร่นะบินออกจากอเมริกากลับประเทศไทยอ่ะเสื้อที่เป็นฮูดดี้หรือว่าเสื้อคลุมแบบเนี้ยถอดไม่ต้องใส่ขึ้นเครื่องนะคะเข็มขัดหรือว่าถ้าใส่กางเกงก็พับขาอย่างเงี้ยบางทีผู้หญิงเนาะมันเป็นแฟชั่นบางทีเราก็พับขาอันนี้คือเสียเวลามากบางทีเขาจะเช็คเรานานมาก
มีกระเป๋าเยอะๆอย่างเงี้ยใชโอ้่กโดางนเกเชง็คเลยช่วงนี้คนไทยพยายามอย่าใส่ฮิตใส่กางเกงคาร์โก้มีทุโกอ้อย่างที่ครูหญิงบอกกระเป๋าเยอะๆแล้วก็มีขาที่แบบมันถ่วงๆอ่ะที่คิดว่าเอาของอืเก็มบไว้ในนั้นได้ใช่คือมันไม่มีอะไรหรอกนะคะเราไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าเรารีบหรือว่าคิวที่เราต้องผ่านสแกนอ่ะคนเยอะบางสนามบินคนเยอะมากๆนะคะแล้วที่นี่เขาค่อนข้างแบบซีเรียสเรื่องความปลอดภัยมากๆอ่ะคคื่อะเสียเวลามากหรือว่าหลายๆประเทศที่ผู้หญิงเคยลงเขาก็เช็คค่อนข้างเยอะอ่ะคือเป็นไปได้นะคะเข็มขัดเนี่ยรู้สึกว่าไม่ต้องใส่หรอกบางประเทศให้เราถอดออกเลยมันเสียเวลาถอดเข็มขัดออกพอเราผ่านแล้วเราต้องมาใส่เข็มขัดใหม่อีกใช่แต่เลียมก็ไม่เคยเจอนะแต่ได้ฟังจากผู้หญิงเขาอ๋อดีมากจะได้แบบไม่ต้องทำแบบนี้แต่บางทีอาจถ้าเกิดไปจริงๆก็อาจจะลืมอีกลืมใช่ค่ะคือถ้าเราแบบเราไม่รู้ว่าแต่ละประเทศที่เราแต่ละเมืองแต่ละสนามบินที่เราจะไปเปลี่ยนเครื่องเนี่ยเป็นยังไงอย่างคุณหญิงเคยรอบที่แล้วอะค่ะเนี่ยรอบที่มาที่เนี่ยก็เปลี่ยนเครื่องที่เกาหลีใช่ไหมคะค่ะตอนที่กําลังรอขึ้นเครื่องอะก็คือไม่เคยไปสนามบินเกาหลีนะนี่เป็นครั้งแรกอะว้าวเขาก็จะมีแบบมีเจ้าหน้าที่สนามบินนะคะเขาก็จะมาถามเราว่าเราได้ซื้ออะไรที่ดิวตี้ฟรีไหมเหมือนเขาก็แบบจะสแกนก่อนเขาจะได้รู้อะค่ะเพราะว่ามันบางทีอันนี้คุณหญิงคิดเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นการเพราะว่าไฟล์เนี้ยเราจะเข้าอเมริกาอเมริกาค่อนข้างมีอะไรที่แบบไม่ได้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 ห้ามเอาเข้าประเทศเขาแบบเยอะมากๆอ่ะอืมเขาอาจจะแบบให้เราเช็คแล้วก็แบบมีเขาจะมีสติ๊กเกอร์ติดอ่ะถ้าเราซื้อเขาจะมีสติ๊กเกอร์ติดให้ว่าโอเคผ่านการเชค็่คะแล้วนะผ่านการตรวจแล้วเอาเข้าประเทศได้คิดว่าประมาณนี้แต่กูอยู่ไม่ได้ซื้ออะไรไงไม่ได้ซื้ออะไรที่สนามบินอืมโอ้แบบนี้นี่เองแล้วก็เลียมก็เคยมีประสบการณ์นะที่ตอนนี้ก็ยังจำอยู่ว่ากระเป๋าลากเมื่อก่อนเลียมคิดว่ากระเป๋าลากเราเอาขึ้นเครื่องไม่ได้เราต้องโหลดอย่างเดียวอืมแล้วเลียมก็เอากระเป๋าลากไปโหลดแล้วตอนนั้นอ่ะมันต้องจ่ายค่าโหลดด้วยประมาณอ๋อ1,000 บาทอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ซื้อน้ำหนักไว้น้ำหนักมันเกินอดื้วมยแต่มันก็ไม่ได้ใบใหญ่นะคะเรียมก็โอเคเอาโหลดขึ้นเครื่องแล้วก็สะพายกระเป๋าใบเล็กๆเดินเข้าไปในเกตแล้วก็ขึ้นเครื่องเรียมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้าคนอื่นก็กระเป๋าลากเหมือนเราเขาก็ยังเอาขึ้นมาบนเครื่องได้เรียมก็1,000 บาท1,000 บาทไปแล้วใช่ค่ะก็เลยเป็นประสบการณ์ว่ากระเป๋าอล๋อากเอาเอาขึ้นเครื่องได้แบอบืที่ไมม่ต้องโใหชล่ดอืมใช่ค่ะก็คเิพดราะวว่่าาแบบว่าซื้อประเสนบเนากะารมณัน์ก็สอนเราใช่ค่ะคือคุณหญิงอ่ะก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกระเป๋าแล้วก็น้ําหนักกระเป๋านี่แหละค่ะก็คือเคยเดินทางหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้เดินทางบ่อยขนาดนั้นปกติแล้วจะมีกระเป๋าเดินทางแค่1 ใบคิดว่าถ้าบินต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้เราประมาณเราซื้อเป็นคลาสอีโคโนมีคลาสใช่ไหมคะตัวที่นั่งอย่างเงี้ยเป็นชั้นประหยัดเนาะไม่ใช่ชั้นธุรกิจไม่ใช่ชั้นเฟิร์สคลาสอะไรนะคะชั้นธรรมดาเนี่ยเขาจะให้น้ำหนักกระเป๋าเราเนี่ย23 กิโลกรัมอืมแต่คุณหญิงอะรอบที่แล้วน้ำหนักกระเป๋าเกินมาประมาณ2 หรือ 3 กิโลนี่แหละจำไม่ได้คุณหญิงได้23แต่น้ำหนักอะคือที่นี่มันน้ำหนักมันเป็นปอนไงปอนมันประมาณ59มั้งอ่ะจำไม่ได้อ่ะ59ปอนก็ประมาณคือ2 ปอนน่าจะประมาณ1 กิโลกรัมมั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่จำได้ว่าไม่ได้เกินเยอะแต่จ่าย100 เหรียญ US$ คือเขาไม่ได้เหมือนคือครูหญิงไม่เคยมีประสบการณ์น้ำหนักกระเป๋าเกินแต่เคยได้ยินว่าปกติอ่ะเขาจะคิดเราเกินเป็น1 กิโล2 กิโลกรัม3 กิโลกรัมอืมค่ะใช่
แต่เนี่ยคุณหญิงจําได้ว่าคุณหญิงเกินมาประมาณ3 กิโลแล้วก็แบบ3 กิโลคือ3,000 บาทเลยเหรออาจจะไม่แพงหรือเปล่านี้ไม่รู้แต่แบบตกใจมากแล้วก็แบบพอเราผ่านเข้ามาได้แล้วจ่ายเงินตอนนั้นก็ช็อกก็คือแบบต้องไปจ่ายเงินน่ะต้องอืจ่ายมเงินพอจ่ายเงินเสร็จเข้ามากําลังจะก็ขึ้นเครื่องกลับอะไรแล้วเล่าให้ทุกคนฟังหมดแล้วแล้วก็คิดกันได้ว่าจริงๆเราได้กระเป๋า2 ใบนะทำไมเราไม่เดินออกไปซื้อกระเป๋าอีกสัก1 ใบคือคุณหญิงอ่ะมีกระเป๋าลาก1 ใบเข้าใจไหมคุณเรียมมคี่ะกระเป๋าลากที่แบบว่ามันสามารถวางบนเครื่องบินได้แล้วก็คิดในใจว่าแล้วทำไมตอนนั้นเราไม่เอาของใส่กระเป๋าลากเราแล้วโหลดอีก1 ใบอืมคือคิดแบบก็ไม่ต้องจ่าย3,000 บาทแล้วแล้วก็คืไดอ้แบบกระพเปอ๋ามันผ่านใช่ก็คือจริงๆมันมีกระเป๋าลากอยู่แล้วด้วยอีก1 ใบเราสามารถเอากระเป๋าลากใบนั้นโหลดได้เพราะว่าจริงๆคุณหญิงได้กระเป๋า2 ใบอืโหลดกมระเป๋าเนี่ยน้ําหนัก23 กิโลกรัมเนี่ยได้กระเป๋า2 ใบแตค่่ะ1 ใบมันต้องแค่ได้23 กิโลกรัมใช่ไหมเขาไม่ได้รวมให้เราจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราไม่ได้เป็นคนเดินทางบ่อยๆอ่ะบางครั้งเราอาจจะเข้าใจผิดได้ถ้าแบบเราไม่ได้อ่านดีๆอะค่ะว่าสมมุติว่าเขาบอกว่าเราได้กระเป๋า2 ใบ1 ใบเนี่ยได้น้ำหนัก23 กิโลกรัมเราอาจจะคิดเองว่าอ๋อแต่ถ้าเราเกินมาเราอาจจะคิดว่าโอ้เราได้น้ำหนักกระเป๋า46 กิโลกรัมอืมใช่อืมีคนมเข้าใจผิดแบบนี้ใช่บางทีแบบเราไม่รู้ไงแบบบางทีถ้าเราโหลดกระเป๋าที่ไทยบางทีเจ้าหน้าที่เขาก็จะแบบโอ้ย1 กิโล2 กิโลเองแล้วยิ่งถ้าเราได้น้ําหนักกระเป๋า2 ใบบางทีเขาจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ไงคะแต่นี้คือแบบสายการบินญี่ปุ่นเนาะคราวนั้นน่ะเขาค่อนข้างแบบตรงมากๆนะคะผู้หญิงก็แบบแต่จําได้ว่าตอนนั้นคิดได้ก็แบบทําไมนะทําไมเราไม่เอาของออกเราจะได้ไม่ต้องเสีย3,000 บาทเห็นไหมประสบการณ์มันจะสอนปเรระาสนบะคะการคณร์าวนี้ก็คือแบบว่าเช็คน้ําหนักกระเป๋าอย่างดีว่าไม่หนักนะไม่หนักนะไม่อยากเสียค่าน้ําหนักกระเป๋าเกินแล้วอ่ะมันแพงมากใช่ค่ะครูหญิงหลังจากที่แบบมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักกระเป๋าการเดินทางของเรียมก็ต้องอุ้มกระเป๋ามาเช็คน้ำหนักตลอดมันจะมีตาช่างน้ำหนักที่บ้านต้องแบบอุ้มกระเป๋าแล้วก็ดูว่าน้ำหนักเกินหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องขนของออกไม่ต้องไปแบบเปิดกระเป๋าที่สนามบินแล้วก็แบบไปจัดอะไรตรงนั้นก็เลยโอเคใช่ว่าจริงๆบางทีเราก็แพ็คมาแบบเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ไม่อยากที่จะเปิดแล้วก็เอาออกไงใช่ค่ะจริงๆมันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบโอเคดีมากถ้าไม่โดนกับตัวไม่ต้องจ่ายเงินจะไม่ได้รู้สึกอะไรก็เลยรู้สึกว่าแบบของที่เราซื้อมาเนี่ยซื้อมาทำไมขนกลับไปทำไมผู้หญิงโกรธเหรอโมโหอะไรเนี่ยโอ้โหตัวเองโอ้โหตัวเองคือตอนนั้นแบบแล้วคือคิดดูแล้วจำได้ว่าซื้อโลเขาเรียกอะไรนะครีมล้างหน้าเหรอครีมล้างหน้ากระปุกขนาดเนี้ยแล้ควิดแบว่าบถูกแไลห้มวก็พตออนมาซื้อถูกคุณเรียมแบบซื้อคิดว่าถูกเลยค่ะแล้วก็แบบไม่รู้ว่าประเทศไทยมีแล้วพเจอ็บมาถึงประเทศไทยแล้วแบบประเทศไทยมีแบรนด์นี้ขายด้วยอ่ะโอเคมันแพงกว่ากันแหละแต่จากที่เราต้องจ่ายค่าน้ำหนักกระเป๋าที่มันเกินน่ะมันก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะโอ้ดูเหมือนเจ็บซ้ำซ้อนเนาะเจ็บที่คิดว่าโอเคได้ราคาถูกแล้วแต่ก็มาต้องมาจ่ายค่าน้ำหนักกระเป๋าแล้วก็มาเจ็บอีกครั้งหนึ่งที่รู้ว่าประเทศไทยก็มีไม่ต้องซื้อมามจาีกทขี่นั่านยก็ได้เหมือนกันแล้วแพงกว่าแบบ200 บาทอย่างเงี้ยมันไม่ได้แพงแบบกว่าเยอะมากๆด้วยไงคะถึงแม้ว่าน้ำหนักกระเป๋าจะไม่เกินนะก็คิดเหมือนก็ยังคิดว่าแบบเออจริงๆเราซื้อประเทศไทยก็ได้นะเราก็ไม่ต้องแบกมาก็ไดใช้่ไม่ต้องแบกแต่ยิ่งใช่แต่พอเราได้จ่ายค่าน้ำหนักกระเป๋าที่มันเกินใช่ไหมคะเราก็ยิ่งแบบอ้าวทำไมยิ่งเจ็บใจมากกว่าจริงๆนะแบบมันก็ช่วยสอนเราเนาะบางทีแบบมาเล่าให้กันฟังเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้ได้ว่าอ๋อโอเคถ้าเราจะเดินทางด้วยเครื่องบินที่แบบว่าค่อนข้างมีกฎเยอะมากๆอ่ะเราจะต้องรู้แล้ว
อะไรเอาใส่ได้อะไรพกได้อะไรเอาขึ้นเครื่องได้ค่ะเรียมคิดว่าเรียมฟังที่ครูหญิงเล่าวันนี้เรียมจะอาจจะจำแค่ตอนนี้แหละแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอด้วยประสบการณ์ตัวเองแล้วมันต้องมีอะไรที่เราต้องเสียเวลาเสียเงินแบบเนี้ยเรียมจะยิ่งจำได้ดีมากๆแล้วก็คงจะคิดว่าผมไม่อยากทำอีกใช่ประสบการณใช์ส่อนเราจริงๆเพราะผู้หญิงนี่ก็คือเรื่องน้ำหนักกระเป๋าก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเราเรียกอะไรเป็นแพนิคไปแล้วหรือเปล่าเพราะแบบว่าใช่เกินไหมคือกลัวมากแบบไม่อยากเอาอะไรไปเยอะเลยอ่ะแต่ว่ารอบนี้ไม่หนักนะคะไม่หนักเช็คแล้วไม่ซื้อแล้วอะไรที่หนักๆทั้งหลายไม่แบกกลับประเทศไทยนะคะโอ้ไม่คุ้มกับค่าน้ำหนักเกินโอ้นี่คือเรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆค่ะใช่แต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะครูหญิงใช่เนาะก็จริงๆนักเรียนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เดินทางด้วยเครื่องบินอาจจะทั้งภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนี่ยมากกว่าเราสองคนแน่ๆนใัชกเรีย่นก็อาจจะแบบว่าโอ้ก็อาจจะเคยมีประสบการณ์เหมือนเราสองคนก็ได้นะใช่แล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นอีกนะที่เรายังไม่ได้พูดถึงนักเรียนช่วยแชร์ในคอมเมนต์ข้างล่างนะเรียมก็อยากรู้ว่ามันมีอะไรอีกหรอที่เรายังไม่รู้แล้วเราอาจจะทำผิดพลาดหรือต้องแบบจ่ายเงินต้แบองบที่ไม่จำเป็นอ่ะใช่ก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะแต่ว่าวิดีโอนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วเนาะครูหญิงกับครูเรียมก็ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะนักเรียนสใชวั่สดีค่คะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย